รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอดร.เอ็นคิสพิชิตโรคและเหล่ากูรูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการตอบคำถามเพื่อชี้นำแนวทางไขความลับการรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียนรู้ดร.เอ็นคิสพิชิตโรคพร้อมเผชิญกับทุกปัญหาต่างๆเคียงข้างคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกรักขจัดข้อข้องใจคลายความสงสัยลดความกังวลและไม่ต้องทนหนักอกหนักใจเพียงลำพังอีกต่อไปสองสัปดาห์ที่ผ่านมารายการด็อกเตอร์สเอ็นคิสพิชิตโรคได้นำคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมาช่วยไขปัญหาคลายความทุกข์ใจเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนของเด็กที่เป็นโรคไข้ชักเพื่อให้ความรู้เรื่องการวินิจฉัยโรคจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกันไปหลายโรคทำให้เราได้รู้กันว่ากลุ่มโรคใดที่มีความเชื่อมโยงกับอาการไข้ชักของเด็กให้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและหาวิธีป้องกันได้อย่างทันท่วงทีสัปดาห์นี้เรายังมีอีกหลายปัญหาคาใจของอีกหลายๆครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคไข้ชักในเด็กดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลเด็กในทุกครอบครัวได้นำไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการไข้ชักเราจึงต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะมันเกิดชักได้ยังไงก็คือสมองมันมีการถูกกระตุ้นมีกระบวนการกระแสไฟฟ้ากระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทแล้วไอ้ตัวคลื่นไฟฟ้าไอตัวนี้มันก็จะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีผลกับร่างกายทำให้มีการบางคนมีการเกร็งกระตุกพอเวลาบางทีเกร็งมากกล้ามเนื้อคือหนึ่งสมองมันล้ามันเหมือนถูกกระตุ้นเนี่ยพอสมองเราถูกกระตุ้นเนี่ยพอมันหยุดการกระตุ้นไฟฟ้าสมองในส่วนนั้นน่ะก็จะพักพอมันมีการพักร่างกายเราก็เหมือนหลับไปเลยบางคนก็หลับบางคนสมองส่วนนั้นควบคุมการทำงานแขนขาบางทีเด็กบางคนหลังชักก็อาจจะมีแขนขาเขาเรียกว่าไม่ค่อยขยับสวัสดีครับผมศิรภพพันธ์ดีเซมิกูรูที่จะมาช่วยหาความรู้ในการดูแลเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเติบโตผมไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบปัญหาของลูกเท่านั้นนะครับผมยังอาสาเป็นตัวแทนของคุณหมอในการรับฟังปัญหาหนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่วัยเดียวกันเพื่อช่วยหาทางออกหรือหาคำแนะนำดีๆจากคุณหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลและแก้ปัญหาเด็กเมื่อไหร่ที่มีปัญหาอย่ากลัวที่จะหาคำตอบเพราะการดูแลลูกให้ถูกวิธีจำเป็นต้องมีผู้รู้ให้คำแนะนำทุกปัญหาที่เกี่ยวกับลูกคือคำถามที่สำคัญสำหรับเราไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยน้องจะมีไข้หลังจากที่ไปฉีดมาแล้วนะคะคุณแม่ก็จะคอยวัดไข้เขาแล้วก็ถ้าเขาตัวร้อนเนี่ยประมาณ 37.5 องศาขึ้นไปเนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มให้เขากินยาลดไข้ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอช่วงกลางคืน
คุณแม่อาจจะเพียหลับยาวไปเนาะมาวัดไข้ทีไข้38แล้วคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวเขาจะชักเพราะว่าเห็นคนบอกว่าถ้าไข้ขึ้นสูงเนี่ยเราไม่ได้เช็ดตัวหรือว่าอะไรเนี่ยเราเผลอหลับไปเราก็กลัวว่าเขาจะมีอาการชักคุณแม่อยากจะถามคุณหมอว่าสาเหตุจากการชักจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้หรือไม่หรือว่ามีผลกระทบด้านสมองหรือเปล่าค่ะทุกปัญหามีทางออกขอให้บอกด็อกเตอร์แอนด์คิสสำหรับวันนี้ด็อกเตอร์แอนด์คิสพิชิตโรคเรายังคงอยู่กับคุณหมอคนเก่งและใจดีจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของโรงพยาบาลเด็กค่ะวันนี้คุณหมอเตรียมความรู้มาเต็มร้อยพร้อมจะไขข้อกังวลใจอาการหนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีอาการไข้ชักซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่างคุณหมอฝ้ายจะสามารถให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหารวมทั้งแนะนำเพิ่มเติมว่าแท้จริงแล้วสาเหตุของโรคลักษณะอาการและการวินิจฉัยที่ถูกต้องและชัดเจนนั้นจะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างไรคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากมีปัญหาคาใจในกรณีใดจะหยิบกระดาษปากกามาจดบันทึกไว้ก็ได้นะคะเพราะวันนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้แน่นแน่นอนค่ะการฉีดวัคซีนในเด็กนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจพาเด็กไปฉีดวัคซีนตามตารางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ครบถ้วนโดยเฉพาะเด็กในวัยที่ต่ำกว่า1ปีซึ่งในปัจจุบันการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเล็กนั้นถูกแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะประเภทแรกคือวัคซีนหลักเป็นวัคซีนที่ต้องฉีดให้กับเด็กตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่คลอดออกมาเด็กทารกจะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอาทิโรคบาดทะยักโรคคอตีบโรคไอกรนโรคตับอักเสบบีโรคหัดโรคหัดเยอรมันและคางทูมจากนั้นก็จะต่อด้วยวัคซีนเสริมค่ะวัคซีนประเภทนี้ได้แก่วัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนชนิดไร้เซลล์วัคซีนฮิปวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ชนิดเชื้อมีชีวิตวัคซีนอิสุกอิใสวัคซีนตับอักเสบ A วัคซีน IPD วัคซีนโรต้าและวัคซีน HPV ซึ่งวัคซีนประเภทเสริมจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่มีความปลอดภัยกับเด็กอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็คือวัคซีนรวมเข็มวัคซีนประเภทนี้จะสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิดในการฉีดครั้งเดียวเมื่อลูกน้อยอายุราว2เดือนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองต้องหมั่นตรวจเช็คตารางเวลากำหนดฉีดวัคซีนเป็นประจำเพราะหากเลยกำหนดและช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถฉีดย้อนหลังได้การดูแลลูกน้อยอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำจะช่วยให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังตกอยู่ในความเครียดมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้าพบกับหมอฝ้ายและคำแนะนำเกี่ยวกับอาการไข้ชักในเด็กกันต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับอาการเกรงในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอาการไข้สูงบ่งบอกสัญญาณอันตรายอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะมีการชักนานเกิน15นาทีหรือมีการชักเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งหรือมีการชักซ้ำภายใน24ชั่วโมงอย่างที่บอกนะคะกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะการชักที่ไข้ชักที่มันซับซ้อนอีกหน่อยนึงถามว่ากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายไหมก็ยังอยู่ในหัวข้อใหญ่คือไข้ชักซึ่งไข้ชักตรงนี้อย่างที่บอกก็คือไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ IQ ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองขอขอบคุณข้อมูลและความรู้จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Call Center 1415สายตรงโรงพยาบาลเด็กสวัสดีครับวันนี้ผมและรายการด็อกเตอร์แอนด์คิดพิชิตโรคจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการตรวจวินิจฉัยโรคและขั้นตอนการรักษาของอาการชักจากไข้ของลูกรักจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับที่แผนกประสาทวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินียินดีต้อนรับและคำปรึกษาทุกท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการไข้ชักหรือโรคลมชัก
ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมาคมโรคลมชักได้เลยค่ะส่วนบางครอบครัวที่อยู่ไกลก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้หรือจะเข้าไปปรึกษาในโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านก็ได้เช่นกันค่ะสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมยังคงอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาคาใจของคุณแม่มือใหม่เรื่องเดิมครับเรื่องอาการชักจากไข้ของลูกรักและเช่นเคยครับผมยังอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านเดิมครับแพทย์หญิงศิโรรัตน์สุวรรณโชติคุณหมอยังคงให้คำตอบแล้วก็คลายความกังวลกับคุณแม่อยู่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเคสมาปรึกษาครับได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องของอาการชักหลังจากมีไข้ขึ้นสูงเหมือนเดิมครับในเคสนี้เนี่ยน้องอายุ1ขวบครับพอหลังจากน้องมีไข้ขึ้นสูงแล้วเนี่ยน้องก็มีอาการชักแต่ว่าน้องจะชักถึงประมาณ15นาทีครับจะชักยาวหลายๆครั้งติดต่อกันพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะมีอาการซึมขยับตัวไม่ค่อยไหวเหมือนอ่อนแรงไปครับอยากทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมาจากอะไรแล้วคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีรับมือยังไงบ้างครับก็อย่างที่เคยได้บอกไปแล้วนะคะว่ากลุ่มไข้ละชักเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่นะสิ่งที่เราเจอที่เป็นไข้ชักธรรมดามักจะเป็นสั้นๆเป็นแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่นานไม่เกิน15นาทีแล้วเป็นทั้งตัวอาจจะเป็นเกรงทั้งตัวหรือกระตุกหรือเกรงกระตุกทั้งตัวนะคะอันนั้นก็จะจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งเป็นไม่นานแล้วก็หายในอีกกลุ่มหนึ่งมันจะมีสองขาขาข้างนี้เจอบ่อยกว่าในขณะที่จะมีขาข้างนี้ที่เป็นลักษณะชักไข้ชักแบบซับซ้อนขึ้นมาอีกมันจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก็คือเช่นมีการชักนานเกิน15นาทีหรือมีการชักเฉพาะข้างข้างใดข้างหนึ่งหรือมีการชักซ้ำภายใน24ชั่วโมงอย่างที่บอกนะคะกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะการชักที่ไข้ชักที่มันซับซ้อนอีกหน่อยนึงถามว่ากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายไหมก็ยังอยู่ในหัวข้อใหญ่คือไข้ชักซึ่งไข้ชักตรงนี้อย่างที่บอกก็คือไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ IQ ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองยังไม่ได้ออกจากกลุ่มนี้ไปถึงกับพัฒนาไปเป็นกลุ่มโรคอื่นใช่ประเด็นต่อมากลุ่มที่ชักซับซ้อนเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคลมชักได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสเกิดได้สูงกว่ากลุ่มชักไข้ชักธรรมดานั่นเองนะคะแต่ไม่ได้มากประเด็นถัดมาที่ถามว่าเฮ้ยหลังชักเนี่ยหลังชักนานเนี่ยทำไมน้องถึงมีอาการปวดหัวเมื่อยตามตัวหลับไปหมดแรงมันมาจากมันเกิดชักได้ยังไงก็คือสมองมันมีการถูกกระตุ้นมีกระบวนการกระแสไฟฟ้ากระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทแล้วไอ้ตัวคลื่นไฟฟ้าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีผลกับร่างกายทำให้มีการบางคนมีการเกร็งกระตุกพอเวลาบางทีเกร็งมากกล้ามเนื้อคือหนึ่งสมองมันล้ามันเหมือนถูกกระตุ้นเนี่ยพอสมองเราถูกกระตุ้นเนี่ยพอมันหยุดการกระตุ้นไฟฟ้าสมองในส่วนนั้นน่ะก็จะพักพอมันมีการพักร่างกายเราก็เหมือนหลับไปเลยบางคนก็หลับบางคนสมองส่วนนั้นควบคุมการทำงานแขนขาบางทีเด็กบางคนหลังชักก็อาจจะมีอ่อนแรงไปช่วงนึงครับหรือบางคนและหลังจากนั้นก็จะคืนขึ้นมาบางคนเนี่ยมีอาการปวดศีรษะมีอาการเมื่อยเกร็งทั้งตัวเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งอะค่ะเกร็งแล้วก็กระตุกมันเป็นแรงที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนเราออกกำลังกายเราก็จะมีอาการล้าได้บ้างแพทเทิร์นเดียวกันก็คือมีอาการอ่อนแรงได้อ่อนแรงในที่นี้ไม่ใช่หมายอ่อนแรงหมายถึงล้าค่ะกล้ามเนื้อมันล้ากล้ามเนื้อมันล้าใช่เดี๋ยวจะสับสนคำระหว่างอ่อนล้าเพียแรงกับอ่อนแรงอ่อนแรงของที่เราเห็นเช่นแบบอ่อนแรงทั้งซี่อะไรเงี้ยจะคนละแบบกันก็จะเหมือนแบบร่างกายล้าไปได้สักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าไม่นานสักพักเขาก็จะคืนมาเหมือนเดิมยกเว้นบางกรณีที่ถ้าสมมติอย่างที่บอกถ้าเด็กไม่เล่นไม่กินซึมผิดปกติเนี่ยอันนี้ที่ต้องระวังว่าเอ้ยเขามีโอกาสเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะก็จะไล่ตามสเต็ปต่อไปนั่นเองครับงั้นก็แสดงว่าอาการที่น้องเพียปวดศีรษะแล้วเพียหมดแรงเนี่ย
ม่ได้อันตรายร้ายแรงมากมีโอกาสที่จะเจอได้จากภาวะหลังชักอยู่แล้วยกเว้นบางคนบางรายที่ผิดปกติอันนั้นจะต้องอาศัยการดูเด็กเป็นหลักอะค่ะแล้วอย่างกรณีที่ชักเกิน15นาทีแล้วชักมากกว่า1ครั้งนี่อันตรายไหมครับมันก็จะอยู่ในขานี้ถ้าเดิมเด็กเป็นเด็กปกติมาตลอดไม่มีอาการทางสมองไม่ได้เป็นโรคลมชักอะไรนะคะมันก็จะอยู่ในขานี้ที่หมอบอกเป็นการไข้ชักแบบซับซ้อนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ได้ชักเกิน15นาทีชักครั้งใดครั้งหนึ่งหรือชักซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจนำบุญลานของท่านมาที่โรงพยาบาลนะคะครับผมขอบคุณคุณหมอมากครับได้ค่ะครับต้องขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีและถูกต้องอย่างนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องอาการชักจากไข้ของลูกคุณฝากคำถามมากับผมกับทีมงานหรือถ้าคุณสงสัยอยากจะเดินเข้ามาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเองก็ได้ครับที่แผนกประสาทวิทยานะครับใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะก็สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็มีบริการเปิดตรวจคลินิกทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีนะคะสำหรับถ้าจะเจอหมอก็สามารถโทรติดต่อนัดมาได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของมาตรวจเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอท่านอื่นจะนัดเข้ามาเจอหมอให้ก็ได้ถ้าบ้านอยู่ใกล้จะโทรศัพท์มาที่1415แล้วต่อมาที่2510เป็นเบอร์ของภายในหน่วยประสาทวิทยาก็ได้ค่ะสำหรับคำแนะนำอื่นๆนอกจากนี้ เราก็จะมีเว็บไซต์ทั้งของโรงพยาบาลเองแล้วก็ทั้งของชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชนนะคะก็สำหรับให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ที่สนใจนะเข้าไปดูข้อมูลได้สำหรับในกรณีที่เป็นไข้แล้วชักหรือว่าโรคลมชักอะไรก็แล้วแต่จะได้ความรู้ที่ถูกต้องร่วมด้วยนะคะก็แนะนำค่ะครับและนี่ก็คือความรู้ที่ถูกต้องครับทุกปัญหามีทางออกขอให้บอกดร.แอนเคสช่วงหน้าเรายังคงอยู่กับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญขอให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีจึงจะสามารถพิชิตโรคไข้ชักนี้ให้หายกังวลใจไปได้ค่ะต้องติดตามค่ะและเราก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วครับศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับว่าที่นี่เขามีการปฏิบัติงานยังไงครับโอเคค่ะก็อย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมติน้องๆที่เป็นไข้และชักธรรมดาเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจการทำงานของสมองหมายถึงว่าในแง่ของภาพสมองอะค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีน้อยรายเท่านั้นที่เราสงสัยเช่นว่ามีภาวะการติดเชื้อในสมองหรือมีการทำงานของสมองผิดปกติเนี่ยเราถึงจะพิจารณาตรวจพวกนี้ค่ะแล้วการตรวจนี่ก็คือจะมีถึง2แบบเลยเหรอครับอ๋อเราสามารถพิจารณาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งไข้เราชักจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติหรือซึมอะไรอย่างที่คุณหมอบอกว่าจะต้องมาเอ็กซเรย์สมองเนี่ยก็คือจะต้องมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าโรงพยาบาลเด็กสำหรับที่นี่ที่โรงพยาบาลเด็กค่ะแล้วเราอ่ะจะมาพาคุณผู้ชมไปรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมในวันนี้กันครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับคุณหมอไปทางไหนครับทางนี้เชิญค่ะโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูถึงตรงนี้เนี่ยคุณโชคดีมากครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณการทำงานของเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรงนี้เลยซึ่งผมก็และคุณหมอเนี่ยก็ขออนุญาตเข้ามาครับยังไงเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องเอ็กซเรย์ได้ค่ะสมองไปพร้อมกันเลยครับได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเวลาที่ถ้าสมมติเราจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะเราก็จะเข้ามาในเครื่องอันนี้แต่อย่างที่รู้นี่คือห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแล้วมันจะมีรังสีเพราะนั้นถ้าเปิดเครื่องก็ทุกคนก็อาจจะต้องระวังเรื่องรังสีนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราปิดเครื่องเพราะนั้นจะไม่มีรังสีไม่ต้องกังวลเอาเป็นว่าวันนี้เรารับชมตัวเครื่องอย่างเดียวดีกว่าครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่พร้อมที่จะรับรังสีเหมือนกันครับโอเคถูกต้องค่ะทองหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่แน่นอนครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปิดกันเข้าไปดูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเฉยๆนะคะก็เป็นตัวเครื่องนะคะก็เวลาการทำงานก็เครื่องมันก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไปแล้วก็เราก็จะได้ภาพที่ต้องการเราเข้าไปไหนได้เลยครับได้ค่ะ
อนนี้น้องเป็นไข้ไม่มีอาการชักเติบโตสดใสแข็งแรงดีค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอและรายการด็อกเตอร์แอนด์คิดสำหรับข้อมูลดีๆที่มอบให้คุณแม่นะคะบ๊ายบายอาการไข้ชักเป็นหนึ่งในอาการที่พบเจอได้กับทุกเพศทุกวัยและผู้ป่วยเด็กควรได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยหรือเกิดความกังวลใจต้องการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก็สามารถมาติดต่อได้ที่แผนกประสาทวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพราะที่นี่มีทั้งคำตอบและทางออกจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เฉพาะทางคอยพิชิตโรคนี้ให้ค่ะติดตามรายการ Doctors and Kids พิชิตโรคเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.และทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองครอบครัวไหนมีปัญหาคาใจห้ามพลาดนะคะอาการชักจากไข้ขึ้นสูงมีได้หลายสาเหตุครับถ้าน้องยังเด็กและยังไม่สามารถบอกอาการกับเราได้การตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางออกที่ดีและถูกต้องที่สุดแล้วครับทุกปัญหามีทางออกและทางออกในการแก้ปัญหาย่อมมีมากกว่า1คําตอบถ้าคุณไม่รู้จะหาคําตอบดีๆได้จากที่ไหนให้เราเป็นอีก1คําตอบให้คุณนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับในตอนต่อไปของ Doctor and Kids พิชิตโรคคุณแม่คนไหนมีปัญหาแบบนี้ต้องห้ามพลาดเพราะเรามีคำตอบให้ครับคือหากลูกน้อยของท่านนะคะมีอาการผิดปกติแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีสายตาสั้นยาวหรือว่าเอียงนะคะคือถ้าเกิดเป็นในเด็กโตหรือว่าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยสามารถไปที่ร้านแว่นแล้วก็สามารถวัดแว่นได้เลยแต่ว่าในเด็กเนี่ยมีความแตกต่างก็คือเด็กๆเนี่ยจะเพ่งเก่งมากนะคะเวลาที่เขามองไกลเนี่ยเลนก็จะผอมเวลาเขามองใกล้เนี่ยเลนก็จะป่องอ้วนขึ้นนะคะโดยที่เด็กๆเนี่ยมีความสามารถในการเพ่งสูงมากค่ะหากเราไม่หยอดยาคลายเพ่งก่อนนะคะก็จะเกิดเวลาเราวัดออกมาเนี่ยจะมีสายตาสั้นเทียมคือสายตาสั้นเกินกว่าความเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาพบจักษุแพทย์เราจะมีการหยอดยาเพื่อขยายม่านตาและลดเพ่งก่อนค่ะเพื่อการวัดที่ถูกต้องค่ะค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตานะคะก็แผนกจักษุวิทยาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเด็กอะค่ะก็เปิดทำการ8โมงจนถึง4โมงเย็นทุกวันราชการนะคะจริงๆเราก็เข้ามาได้24ชั่วโมงเลยค่ะก็จะมีแผนกฉุกเฉินมีคุณหมอเด็กดูแลให้ก่อนเบื้องต้นค่ะแล้วก็มีจักษุแพทย์รับปรึกษา24ชั่วโมงค่ะ